สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการซุปเปอร์ชาร์ทวันนี้เรากลับมาอีกแล้วนะฮะซึ่งผมหายไปนานมากนะครับเนื่องจากช่วงโควิดแล้วก็ผมมีเรียนนะครับผมติดงานเยอะมากแล้วก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ออกกองเท่าไหร่นะฮะก็วันนี้กลับมากับการรีแอคชั่นนะครับจริงๆผมก็จะรีแอคแบ็คพิงค์จะรีแอค BTS เพลงใหม่ๆอะฮะแต่คือกลายเป็นว่ามันผ่านมานานแล้วผมก็เลยคิดว่าจะไม่รีแอคละกันนะครับก็ตอนนี้ผมกลับมารีแอคกับวงนะครับที่ชื่อว่า Twice ซึ่งออกเพลงใหม่เมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วเองนะครับนั่นก็คือเพลง I Can't Stop Me นะครับซึ่งเป็นตัว MV ใหม่นั่นเองนะฮะไปลองไปฟังกันเลยนะอย่ารอช้า3 2 1ทุกคนดูสวยมากโอ้โหนายอนนายอนคือดีมากโอ้โหนี่นะนี่แตกจากแนวเดิมๆนิดหน่อยนะเนี่ยสานะสานะจองยอนมาแล้วคือดีมากคือเพลงมันแนวแบบต้องโยกอ่ะแนวต้องโยกอ่ะไม่เหมือนเพลงก่อนที่แบบมันก็โยกแต่ว่ามันคนละแนวเลยโอ้โหจิวีจอดมอเตอร์ไซค์บนสองข้างใช่ป่ะโมโมคือ MV ดีอ่ะ MV คือดีมากเนี่ยในทีเซอร์ตรงนี้เลยสามความสวยอยู่ด้านหน้าสอดไลคือรู้เลยว่าทำไมหายไปนี่คือไปโอ้โหซ้อมน่าจะซ้อมหนักก็ดูเต้นเยอะเต้นเยอะมากดูกลายเป็นวงเซ็กซี่ไปแล้วตอนนี้เริ่มเซ็กซี่แล้วดอกเอ้ยทรงโมโม่ทรงเดียวกับลิซ่าเลยเมื่อกี้จองยอนเฮ้ยจองยอนลุกนี้ดีมากโอ้โหร้องเยอะด้วยชอบชอบชอบเกิด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 พอมากทุกคนดูสวยขึ้นไปหมดโอ้โหโม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 อย่าเต้นอย่างนั้นเอามือปิดเลยอย่าบอกนะจบแล้วโหทุกคนดูสวยขึ้นอ่ะสวยขึ้นมากอุ้ยจองย้อนจบจองย้อนอยู่กลางว้าวคือดีอ่ะจองย้อนคือดีมากอะไรอ่ะคือพูดตรงๆนะครับคือผมเป็นคนที่ถ้าเป็นทวายเนี่ยผมชอบซานะจองยอนโมโมะ3คนจือวีคือเกือบชอบคือตอนแรกก็อยู่ในลิสต์ของผมแล้วแต่ว่าตอนนี้คือผมรู้สึกว่าจองยอนสุดของผมว่ะแล้วเพลงนี้แม่งจองยอนไม่ตอบโจทย์มากจองยอนคือแบบตอนท่อนสุดท้ายนี่คือจองยอนโผล่เยอะมากแล้วก็ตอนจบก็คือจบด้วยคือโอ้โห
คือเพลงพูดถึงเพลงก่อนนะเพลงมันจังหวะมันเปลี่ยนมาคือออกแนวเท่ๆหน่อยแต่ว่าก็คือยังลงเหลือความเซ็กซี่ของวงทไวอยู่ซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบเราเห็นมาตลอดอยู่แล้วคือมันแปลกอะมันแปลกจากเพลงอื่นมากๆคือชอบเดี๋ยวกลับไปฟังต่อแน่ๆคือฟังซ้ำแน่ๆแน่นอนก็จบไปแล้วกับการรีแอคชั่นนะครับของ I Can't Stop Me Twice นั่นเองนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ